คือหลายคนก็จะไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ผมสรุปตรงนี้อีกทีนะฮะการพูดภาษาอังกฤษถ้าคุณเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยเรียนโรงเรียนไทยเพื่อนๆก็เป็นคนไทยพ่อแม่เป็นคนไทยผู้หญิงผู้ชายที่ผ่านมือก็เป็นคนไทยโอเคอาจจะมีเวียดนามอาจจะมีอะไรมาบ้างนะปรับปลายโอกาสที่คุณจะพูดภาษาอังกฤษแบบถูกต้องเป๊ะๆคงจะยากการพูดภาษาอังกฤษมีอยู่3ระดับผมสรุปตรงนี้เพราะนี่คือนะครับการสรุปแล้วพูดผิดมากคือระดับ1นะคือพูดผิดโคตรฝรั่งไม่รู้เรื่องผิดโคตรอ่ะผิดแบบไหนรู้มั้ยแบบผิดแบบแปลจากไทยล้วนๆจะถามฝรั่งว่าบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่บินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่บินไปลอนดอน fly go London ใช้เวลานานเท่าไหร่ use time how much นะฮึอันนี้ฝรั่งไม่เข้าใจเพราะมันผิดมากแต่การที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็คืออะไรเราสามารถที่จะพูดอาจจะพูดผิดไวยากรณ์เล็กน้อยแล้วก็นะฮะเอาโทษทีฮะก็คือพูดผิดแล้วก็ฝรั่งก็เข้าใจแล้วระดับ2คือพูดผิดแล้วฝรั่งเข้าใจส่วนระดับ3คือระดับท็อปคือพูดถูกต้องไวยากรณ์แล้วก็ฝรั่งเข้าใจแต่ระดับท็อปก็คือระดับที่ผมควรจะกดดันแต่ถ้าคุณเป็นพี่น้องชาวไทยธรรมดาทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยคุณไม่ต้องไปกดดันมันมากขนาดนั้นครับบางคนบอกแต่อาจารย์หนูรู้สึกว่าหนูผิดแต่ถามว่าฝรั่งเขาพอจะเข้าใจไหมก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนั่นแหละก็ฝึกไปแล้วหนูจะทำยังไงล่ะคะที่หนูจะพูดถูกต้องต้องไปเรียนไวยากรณ์ใช่ปะไม่ต้องพี่เคยสอนแล้วครูเคยสอนแล้วว่าหัดเรียนแบบช้อนประโยคออกมาจากสื่อต่างๆอย่างเช่นรายการผมก็ได้แต่ไม่ชอบหน้าผมก็ไปดูหนังทำดูเพลงอะไรก็ได้แต่ต้องหาแหล่งที่มีประโยคแล้วก็เริ่มดูดมาทั้งเซตเลย